ลดความอ้วนค่ะเกมเชนเจอร์ของคนที่มีโรคอ้วนเลยค่ะมาลดน้ำหนักตัวได้สูงถึง 21% ทุกคนคือเรียกได้ว่าทำลายสถิติของยาลดความอ้วนทั้งหมดที่เคยมีในโลกใบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวาวจากวาวเดอะฟูลค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของยาลดความอ้วนค่ะเรียกว่าเป็นท็อปิกที่คือฮากันตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่ามียาที่มาจากบริษัทอีไลลิลี่ได้รับแอปพูฟจาก FDA ที่มีชื่อว่าเซปบาวนะคะสามารถลดน้ำหนักตัวได้สูงถึง 21% ทุกคนคือเรียกว่าทำลายสถิติของยาลดความอ้วนทั้งหมดที่เคยมีในโลกใบนี้เลยค่ะยาในกลุ่มนี้เนี่ยมีชื่อว่า GLP-1 นะคะ GLP-1 เนี่ยเคยใช้เป็นยารักษาเบาหวานเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการค้นพบว่าสามารถที่จะใช้เพื่อลดน้ำหนักได้ด้วยคราวนี้เนี่ยหลายๆบริษัทยาเลยนะคะเขาก็เลยเอา GLP-1 เนี่ยนะคะมาลองปรับแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะเป็นยาใช้ในยาลดความอ้วนค่ะแต่ว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาลดน้ำหนักนี่นะคะแล้วก็มียาอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยมาจาก2บริษัทยายักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่า Novo Nordisk นะคะแล้วก็ Eli Lilly ค่ะ Novo Nordisk เนี่ยเป็นบริษัทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของเรื่องของยาเบาหวานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตยาลดน้ำหนักที่มาจากยาเบาหวานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากของ Novo Nordisk เลยค่ะส่วน Eli Lilly เนี่ยนะคะเป็นบริษัทยาที่เปิดมาแล้วมากกว่า150ปีค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ย Eli Lilly นะคะก็มีหุ้นที่จัดเป็นหุ้น1ใน7หุ้นนางฟ้านะคะก็คือผู้ที่เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วยค่ะมากกว่า 40% ของคนอเมริกาเนี่ยนะคะมีปัญหาโรคอ้วนหรือว่ามีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานค่ะซึ่งถามว่าแปลกใจไหมก็คือไม่แปลกใจเลยนะคะหลังจากที่อยู่ที่อเมริกามาสักพักแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาหารที่นี่เนี่ยหวานมากๆนะคะในส่วนของของคาวก็คือยังใส่เกลือที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็ทำให้มีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากขึ้นในตลาดอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยนะคะหมอเนี่ยมีการจ่ายยาให้คนไข้ที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยนะคะมากกว่า 170,000 โดสต่อสัปดาห์ค่ะทุกคนจ่ายกันจนยาขาดตลาดไปเลยแล้วอย่าง Eli Lilly นะคะยาที่เพิ่งจะพูดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะขาดตลาดไปจนถึงไตรมาส2ของปีนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้ตลาดโลกของยาลดความอ้วนเนี่ยนะคะมีมูลค่าสูงถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็ยังคาดกันอีกว่าจะมีอัตราการโตเนี่ยอยู่ที่ 4% ต่อปีด้วยค่ะในมุมของเราที่อยู่ในไบโอเทคเองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆนะคะแล้วก็ยังจะต้องดูอีกว่าบริษัทยาเนี่ยนะคะเขาจะเอานวัตกรรมอะไรขึ้นมาพัฒนายาลดความอ้วนเนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเจ้าครองตลาดยาลดความอ้วนนี้ค่ะแต่ที่สำคัญก็คือด้วยการที่อัตราการโตของยาลดความอ้วนเนี่ยมันสูงมากๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อซัพพลายเชนต่างๆของบริษัทยาแม้กระทั่งว่าจะเป็นซัพพลายเชนของยาในกลุ่มโรคอื่นๆด้วยค่ะมาดูกันว่า GLP-1 จริงๆแล้วคืออะไรนะคะ GLP-1 หรือว่า glucagon like peptide 1เนี่ยนะคะเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเรานี่เองค่ะน้อง GLP-1 เนี่ยนะคะจะถูกหลั่งออกมาเมื่อเรามีการกินอาหารเข้าไปแล้วก็จะเดินทางไปที่ตับอ่อนนะคะเพื่อที่จะบอกตับอ่อนว่าเนี่ยช่วยหลั่งอินซูลินออกมานิดนึงแล้วอินซูลินเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลที่อยู่ในเลือดเราเนี่ยนะคะไปใช้เป็นพลังงานในเนื้อเยื่อต่างๆค่ะยาในกลุ่ม GLP-1 เนี่ยนะคะก็ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทั่วโลกเลยคราวนี้พอใช้ไปสักพักนึงเนี่ยก็มีกลุ่มของแพทย์เนี่ยนะคะที่เขาทำการสังเกตแล้วก็พบว่าเฮ้ยเหมือนว่าคนไข้จะสามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็มีน้ำหนักตัวลดด้วยรวมไปกับทาง Novo Nordisk นะคะซึ่งเป็นบริษัทเจ้าพ่อของโรคเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ทำการทดลองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ GLP-1 ในหนูค่ะรวมไปถึงกับสถาบันอื่นๆด้วยก็ได้ผลตรงกันว่าตัวฮอร์โมน GLP-1 เนี่ยนะคะมีความสามารถที่จะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกไม่อยากอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยไม่กินอาหารคราวนี้พอเอา data ทั้งหมดมารวมกันเนี่ยก็เลยได้ข้อสรุปว่ายาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาไปเป็นยารักษาโรคอ้วนได้ความยากมันอยู่ที่ว่า GLP-1 เนี่ยเป็นฮอร์โมนใช่ไหมคะเวลาเราฉีดฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วเลยถ้าเราฉีดเข้าไปตรงๆเลยในเส้นเลือดเนี่ยนะคะมันจะอยู่ได้แค่ประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีการพัฒนาต่อไป Novo Nordisk นะคะก็เลยเอาตัว GLP-1 เนี่ยนะคะมาพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างต่างๆแล้วก็นำไปจับกับอัลบูมินที่อยู่ในเลือดค่ะพอทำแบบนั้นเสร็จสรุปเวิร์คค่ะทุกคนก็เลยทำการพัฒนาสูตรยาต่อไปแล้วก็ขออนุมัติจาก FDA เป็นยาลดความอ้วนตัวแรกที่มาจากยาในกลุ่มของ GLP-1 ค่ะ
ยาชนิดนี้เนี่ยนะคะมาด้วยชื่อการค้าว่าซาเซนดาหรือว่าตัวยาเนี่ยก็คือลิลากูทายได้รับแอปพรูฟในปี2014นะคะใช้ในการฉีดเนี่ยวันละ1ครั้งแล้วก็ลดน้ำหนักตัวได้อยู่ที่ประมาณ 5% ของน้ำหนักค่ะแต่ประเด็นก็คือมันจะต้องฉีดทุกวันค่ะทุกคนคราวนี้ Novo Nordisk เนี่ยก็ไม่หยุดพัฒนายาเขาก็เลยทำการพัฒนาต่อไปนี่นะคะเพื่อที่จะจับกับอัลบูมินได้นานขึ้นค่ะพอพัฒนายาสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ยาตัวนี้เนี่ยสามารถอยู่ในร่างกายแล้วก็ฉีดเพียงแค่อาทิตย์ละ1ครั้งค่ะออกมาเป็นยาตัวใหม่ค่ะที่มีชื่อว่าวีกอวีนะคะได้รับแอปพรูฟจาก FDA ปี2021ค่ะซึ่งมีชื่อตัวยาว่าเซมากลูไทด์นะคะสามารถลดน้ำหนักตัวได้สูงถึง3เท่าจากตัวซาเซนดานะคะซึ่งก็คืออยู่ที่ประมาณ 15% ของน้ำหนักตัวนั่นเองแล้วคราวนี้ก็คือฉีดเพียงแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นค่ะหลังจากที่ Novo Nordisk ได้รับ Approved วีกอวีเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของคนที่มีโรคอ้วนเลยค่ะมีการจ่ายยาวีกอวีเนี่ยสูงมากๆแล้วก็ถล่มทลายเรียกได้ว่าก็ยาขาดตลาดเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีอัตราการใช้วีกอวีเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยความสนุกไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าอีไลลิลี่เนี่ยนะคะมองเห็นว่าตลาดดาวลดความอ้วนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากๆใช่ไหมคะก็เลยทำการพัฒนาตัว GLP-1 เนี่ยมาเป็นยาอีกตัวหนึ่งซึ่งยาตัวนี้เนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์เพียงแค่ GLP-1 เท่านั้นเนี่ยนะคะเป็น dual action ที่สามารถออกฤทธิ์ได้เหมือนกับ GIP ด้วยซึ่ง GIP เนี่ยเป็นฮอร์โมนอีกตัวนึงที่หลั่งออกมาจากทางเดินอาหารเช่นกันแล้วเป็นกลุ่มเดียวกับ GLP-1 เนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นการเสริมฤทธิ์ของทั้งคู่เลยในการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินนะคะแล้วก็รวมไปถึงลดความอยากอาหารด้วยคราวนี้พอมีการทำดูแอคชั่นอันนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลดน้ำหนักได้ถึง 21% ของน้ำหนักตัวค่ะยาตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเทอร์ซีปาไทนะคะซึ่งมาในชื่อการค้าที่เรียกว่าเซฟบาวนั่นเอง FDA approve ตัวเซฟบาวปีที่แล้วนะคะตอนออกัส2023เนี่ยในขณะที่มีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามอนจาโรนะคะมีตัวยาเดียวกันแต่ใช้ในการรักษาเบาหวานค่ะซึ่งการที่เราจะใช้มอนจาโรแทนตัวเซฟบาวเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้ออฟเลเบลนะคะแต่ก็มีการใช้จริงๆเนื่องมาจากว่าตัวเซฟบาวเนี่ยนะคะทำยอดขายถล่มทลายมากทำให้ขาดตลาดเขาก็เลยมีการนำเอาตัวมอนจาโรเนี่ยมาใช้แทนตัวเซฟบาวนะคะแล้วก็เป็น off label use ค่ะหลังจากที่เซฟบาวออกมาเนี่ยนะคะวีกอวีก็ไม่ได้ยอดขายลดลงนะคะเพราะว่าคนเนี่ยก็อาจจะกำลังปรับตัวกับว่ายาใหม่ยาเก่าหมอกำลังทำความเข้าใจว่ายาตัวเซฟบาวเนี่ยนะคะมันมีฤทธิ์เป็นยังไงบ้างแต่เรียกได้ว่ายาลดความอ้วนทั้ง2ตัวนี้นะคะก็ทำตลาดแตกนะคะทั้งตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ตลาดการขายยาจริงๆเลยค่ะต้องบอกว่าอีไลลิลี่นะคะไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้ในไพป์ไลน์ของอีไลลิลี่เนี่ยยังมียาอีก3ตัวด้วยกันที่กำลังพัฒนาอยู่ค่ะแต่มีตัวนึงนะคะที่น่าจับตามองมากๆอันนั้นมีชื่อว่าออโฟกริพอนนะคะซึ่งออโฟกริพอนเนี้ยกำลังอยู่ในคลินิคอลไทรัลเฟส3แล้วนะคะซึ่งเป็นยาที่ลดน้ำหนักที่เป็นยากินค่ะทุกคนไอตัวที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยาฉีดใช่ไหมคะถ้าเมื่อไหร่มียากินออกมาค่อนข้างมั่นใจว่าคนไข้เนี่ยจะต้องอยากได้ยากินมากกว่ายาฉีดค่ะเพราะฉะนั้นจับตามองกันให้ดีๆนะคะสำหรับตัวออฟอร์เฟนและที่สำคัญก็คือ Novo Nordisk นะคะแล้วก็บริษัทยาอื่นๆเช่น Viking Therapeutics นะคะบริษัท Structure Therapeutics เนี่ยก็กำลังทำยาที่อยู่ในรูปแบบยากินด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทันอีไลลิลี่ไหมนะคะเพราะว่าอีไลลิลี่เนี่ยได้เข้าสู่ Clinical Trial Phase 3แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ทำการผลิตยาลดน้ำหนักแล้วก็พยายามที่จะเป็นส่วนร่วมของตลาดนี้นะคะก็ได้แก่ตัว Amgen นะคะ Roche แล้วก็ Pfizer ด้วยแอมเจนกับโรชเนี่ยมียาที่อยู่ใน clinical trial แล้วนะคะแต่ส่วนไฟเซอร์เนี่ยแม้ว่าจะมียาใน clinical trial แล้วเนี่ยแต่ผลเนี่ยมันออกมาว่ายาของไฟเซอร์เนี่ยนะคะไปกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนค่ะซึ่งตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าไฟเซอร์เนี่ยจะยังอยู่ในตลาดของยาลดความอ้วนนี้ต่อไปหรือเปล่าค่ะถ้าไปตามอ่านข้อมูลเกี่ยวกับยาในกลุ่มของ GLP-1 เพื่อลดน้ำหนักเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามีผลที่ดีมากมีผลที่ดีต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าความน่ากลัวของมันอยู่ที่ว่าเรายังไม่เข้าใจกลไกในระยะยาวของยาในกลุ่มนี้นะคะว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราลองคิดดูว่าเรามีการฉีดยาที่มีผลเหมือนกับ GLP-1 เนี่ยแต่ว่าเป็น GLP-1 5เท่าของ GLP-1 ที่จะถูกผลิตจากร่างกายคนเราที่เกิดจากการกินอาหารแม้ว่าจะเป็นอาหารมื้อใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ไปมีผลที่สมองเพื่อทำให้ลดความอยากอาหารลง
ผลในอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นการฝืนธรรมชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันว่าการที่เราจะออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารเนี่ยก็ยังเป็นวิธีหลักมากกว่าการใช้ยาในกลุ่มของ GLP-1 ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะ GLP-1 เนี่ยมีผลไปกระตุ้นตับอ่อนให้มีการสร้างอินซูลินใช่ไหมคะก็จะมีโอกาสทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบได้ด้วยในอนาคตคราวนี้หมอในอเมริกาหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดคุยกันในเรื่องของตัวยาชนิดนี้เนี่ยนะคะว่าจุดประสงค์ของยาลดน้ำหนักเนี่ยก็เพื่อให้คนไข้ที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ลดน้ำหนักแล้วก็ช่วยในการลดน้ำหนักในระยะแรกนะคะในช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหยุด GLP-1 แล้วก็พยายามที่จะลดน้ำหนักต่อไปได้ซึ่งเขาก็มีจุดประสงค์ที่จะใช้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าผลจากการหยุดยาวีกอวีเนี่ยนะคะก็พบว่า2ใน3ของคนไข้เนี่ยมีน้ำหนักที่กลับมาใหม่เขาก็เลยคุยกันว่าถ้ายาตัวนี้เนี่ยจะต้องถูกใช้ในระยะยาวคนไข้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเดือนละ 1,000 เหรียญสหรัฐนะคะซึ่งคูณเป็นเงินไทยแล้วตกอยู่ที่ประมาณ 36,000 บาทต่อเดือนเนาะก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆและยังไม่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาโรคเบาหวานและอื่นๆด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยระวังยาปลอมนะคะทุกคนคือด้วยความที่ยาเนี่ยมันขาดตลาดแล้วถ้ายาเนี่ยไม่ได้จ่ายจากแพทย์หรือว่าเภสัชกรจริงๆเนี่ยนะคะก็มีคนที่พยายามจะขายยาเนี่ยผ่านทางออนไลน์เนี่ยนะคะแล้วก็ทำเป็นยาปลอมขึ้นมาค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะคะก็อยากจะพูดคำพูดเฉยๆอันนึงว่าการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับวินัยในการกินเนาะแล้วก็วินัยในการออกกำลังกายด้วยค่ะยังไงก็อย่าพึ่งยาเพียงอย่างเดียวนะคะก็พยายามที่จะควบคุมการกินแล้วก็อีกด้วยนี่คือทั้งหมดที่อยากจะเอามาฝากเพื่อนๆในเรื่องของตลาดยาลดความอ้วนแล้วก็ประวัติของยาลดความอ้วนด้วยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Wow Food ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย